มีอะไรไหนอาจารย์เอ๋ไม่ใช่เอ๋อันหยุม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 ไหนแล้วหยุมแล้ววุ่นวุ่นหยุมแปลว่าอะไรหยุมแปลว่าอะไรเนี่ยหยุมโอ้แค่ขี้หูแบบป้าแบบถ้าขี้หูแบบป้าเออบิดบิดอู้อันนี้ก็หยุมนะเนี่ยสนุกไหมคะสนุกไหมลูกบื้น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 จื้อบื้นจื้อเว้ย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 ตัวลักษณะของเซตยังคงเป็นการแกว่งตัวรอข่าวการแกว่งตัวในกรอบนี้เป็นลักษณะของไซด์เวย์ดาวซึ่งมีโอกาสที่จะหลุด1475ได้นะครับคิดว่าจะไปกองกันอยู่แถวนี้แหละฮะ1461จะกลับตัวขึ้นหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราอัปเดตให้ดูอยู่แล้วนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมและลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero กันนะครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มคอนเทนต์ประจำวันศุกร์ที่4กรกฎาคมปี2566มีหุ้นตัวไหนมีข่าวอะไรน่าสนใจรับรู้พร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะใครที่นัดมีตติ้งกันไว้นะครับวันที่15เนี่ยวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่15เดี๋ยวเรามาเจอกันที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โรงแรมโมดีน่านะครับในงานเราก็จะพูดถึงเทรนด์หุ้นที่น่าสนใจนะครับครึ่งหลังเราจะเอายังไงจะมีการวางแผนอย่างไรแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดทองทองคำนะฮะเราก็จะมีการอัปเดตด้วยว่าทองระยะสั้นกลางยาวเป็นอย่างไรเจอกันในงาน Meeting Gold and Stock นะครับใครสนใจยังทันนะสมัครวันนี้ก็ทันนะครับแอดไลน์กันทักทายกันมาได้ที่ LINE @moneyhero เจอกันครับผมโอเคอันเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันบ้างนะฮะ JMT ผู้บริหารชี้ Q3 มีดิวพอต 4.4 แสนล้านกินยาวว่าอย่างงั้นนะอนาคตเติบโตต่อเนื่องแถมโครงสร้างธุรกิจไม่ซับซ้อนเลิกพะวงซ้ำรอยโอเค JMT ก็มีลักษณะของการปิดส่วนมันก็จะมาทุกครั้งนั่นแหละที่มีข่าวนะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสัญญาณที่เล่นได้นะแนวรับตรงนี้ก็ได้ฮะ 34.75 แล้วก็แนวต้านไม่เกิน38นะครับ RS เขย่าเพลงกระหึ่มเล็งเข้าตลาดต่อยอดหมายถึงอะไรฮะ RS ปรับโฉมธุรกิจเพลงครั้งใหญ่วางเป้ารายได้ปี66แตะ720ล้านบาททะยาน 1.2 พันล้านภายใน3ปีหรือเติบโตไม่น้อยกว่า 30% ต่อปีเล็งปล่อยซิงเกิลใหม่150ซิงเกิลรวมกับศิลปินเก่าใหม่และก็ศิลปินภายนอกพร้อมจับมือพาร์ทเนอร์ UMG สร้างรายได้โดยส่วนตัวในปัจจุบันนะฮะผมมองว่าศิลปินอ่ะมันเกิดง่ายแล้วมันก็มีแพลตฟอร์มสำหรับที่จะเกิดได้ง่ายมากขึ้นต้นทุนของ RS เนี่ยอาจจะแพงไปอ่ะในการทำเพลง1เพลงเขาอาจจะใช้ต้นทุนตั้งเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่สำหรับศิลปินด้านนอกอ่ะแทบจะไม่ใช้ต้นทุนเลยหรือมิวสิกวิดีโออะไรก็แทบจะไม่ใช่ต้นทุนเลยนะครับก็ต้องรอดูนะว่าจะสู้กันยังไงต่อสำหรับตลาดนี้นะแต่เรามาอัปเดตตัวหุ้น RS หน่อยโอ้เป็นไซด์เวย์นะครับแนวรับ 13.5 อันนี้อ่านง่ายนะวอร์ที่ตาประเทศวุ่นวายฉุดตลาดหุ้นก็ไม่ฉุดเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าดูแนวโน้มนะมันก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์ดาวลงมาแหละ ASW ฮุบไตเติ้ลพังงาดปักธงหมื่นล้านใน3ปีน่าสนใจนะ ASMU คิดการใหญ่ลุยตลาดภูเก็ตครับควักพันล้านเข้าซื้อหุ้นไตเติ้ล 57% พร้อมทำเทนเดอร์ราคา 2.5 25กรกฎาคมถึง30สิงหาคมนี้ชูช่วยต่อยอดขยายเข้าธุรกิจคอนโดตลาดภูเก็ตทันทีอ่ะเดี๋ยวขอดูที่ไตเติ้ลก่อนนะครับเขามีเทนเดอร์ว้าอะไรเนี่ยวอลุ่มนี้มาจากไหนเขาซื้อไปแล้วใช่ไหมเขาซื้อไปแล้วเหรอ25กรกฎาคมถึง30สิงหาราคา 2.5 ก็คือราคานี้ไม่ใช่หรอเนี่ย423ล้านหุ้นตรงนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตรงเนี้ยมันเกิดเมื่อวันที่12ก่อนที่ข่าวจะออกนะครับถ้าจะไปรอเหรอมันก็ดูแปลกเนาะมันอันนี้คือ Big Lot ชัดเจนนะฮะต้องมีอะไรแหละมันต้องมีอะไรเพราะโดยปกติการเทรดต่อวันเนี่ยเทรดกันน้อยมากนะฮะ3ล้านหุ้นแค่นั้นเองอยู่ดีๆโผล่มา400ล้านเพิ่มขึ้นประมาณ100เท่านะอีกตัวหนึ่งก็คือ ASW เนาะ
ASW ก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกตินะครับแนวรับของเขาต้องเรียกว่าเป็นจุด stop loss แล้วกันนะฮะอยู่ที่8บาทครับ PT ปรับกลยุทธ์รับมือไม่ต่ออายุลดภาษีดีเซล PTG ร่วงมะ PTG นี่ที่เราดูเมื่อวานเนาะเมื่อวานก็ไปเจอกันที่10บาทแล้ววันนี้ก็หลุด10บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปทำต่ำสุดก็คือ 9.9 นะก็ลักษณะนี้น่าจะลงต่อนะครับไปดูแนวรับหน่อยสิอย่างที่ว่านะมีแนวรับอยู่นะประมาณ9บาททวนนะครับ NDR มีลุ้นงบเทอร์นาราวโกยงานอินเดียอัพกำลังผลิต NDR เนี่ยนะ ND Rubber ใช่ไหมลุ้นครึ่งปีหลังผลงานเทอร์นาราวรับต้นทุนวัตถุดิบลดหนุนมาจิ้นพุ่งบิ๊กบอสชัยสิทธิ์ลั่นออเดอร์อินเดียไหลเข้าคาดยอดขายแตะ10ล้านบาทพร้อมดันกำลังผลิตเพิ่มขึ้นชน 90% จากปัจจุบันที่ 70% พร้อมอัพเป้ายอดขายทั้งปีทะลุ 1,000 ล้านนะครับตัว NDR ไม่เคยอ่านข่าว NDR เลยนะฮะปริมาณซื้อขายไม่เยอะครับเพราะฉะนั้นมันมองยากว่าเป็นการเด้งหรืออะไรยังไงนะครับแต่ว่าตรงนี้มันยังไม่กลับตัวแน่ๆครับ Stop Loss จะอยู่ที่ 1.55 ครับ HPT นะครับแบ็คล็อกแน่น91ล้านออเดอร์ออสเตรเลียจ่อตัวโอ้สวยนะสวยนะฮะตัวนี้กลับตัวแล้วมาพร้อมกับวอลุ่มแนวรับก็อยู่แถวนี้แหละ66-67ตังค์นะน่าจะเบรกทำไฮได้อยู่นะกูรูประสานกำลังเชียร์สปากำไรเด่นจีนหนุนนะครับสปาก็จะมาพร้อมกับตัวท่องเที่ยวนะชุบกราฟสวยมากนะฮะตรงนี้เป็นแนวรับได้นะครับ 11.4 เป็นแนวรับแนวต้านอยู่ที่ 12.5 หุ้นโรงไฟฟ้าขึ้นยกแผงลดค่าไฟ70ตังค์ส่อสะดุดคือประมาณว่าจ่ออยู่ใช่ไหมตัวกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับโบกเชียร์กับราคาเป้าหมาย57บาทและบีกิมเป้าอยู่ที่50อ่ะมาดูเทียร์ตัวครับกัฟมาครับตัวนี้กับตัวฮะเป้า57คิดว่าไม่น่าถึงครับอย่างเก่งสุดๆไม่เกิน54บาทส่วนบีกริมยังไม่กลับตัวกลับสวยกว่านะครับแนวต้านของบีกริมไม่เกิน38บาทครับเดี๋ยวเราไปดูหุ้นที่ติดสแกนของเราผมแบ่งเป็น2โซนนะฮะหุ้นที่ติดสแกนวันนี้จะเป็นโซนแดงและก็โซนเขียวโซนแดงก็คล้ายๆกับที่เราพูดมาทุกวันนะครับเรามาไล่ดูแนวรับที่น่าสนใจนะเริ่มจากตัวแรกคือซาบีน่าแนวรับของซาบีน่านะครับอยู่ที่ 22.5 เฮ้ยอีกประมาณบาทนึงก็จะถึงแล้วนะครับเป็นการรับเพื่อเด้งสั้นแล้วก็ต้องปล่อยแล้วก็ปล่อยให้เขาลงต่อนะครับแล้วก็ตัว TLI หุ้นที่ยังไม่เคยสะกดคำว่าขึ้นได้เลยโหดไหมคือตั้งแต่เปิดมานะสูงสุด 17.8 และตอนนี้เหลือ10บาท50สตางค์นะครับผมคิดว่าหลุดแน่นอนครับหลุด2หลักนะฮะจะไปเจอกันหลักเดียวก็น่าจะมีแนวรับประมาณ7บาท8บาทนะสำหรับ TLI ต่อด้วยตัว AOT ตรงนี้มาเจอแนวรับในโซนนี้หวังเล่นสั้นๆได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเข้าไปเล่นสั้นจะต้องให้มันเกิดแท่งเขียวขึ้นมาก่อนนะครับหรือว่าใครที่จะเข้าไปเล่นตัว DW ตัวนี้ก็สามารถวางเก็งกำไรได้นะครับแต่มองเป็นตัว DW คอเนาะต้องเกิดแท่งเขียวขึ้นก่อนค่อยว่ากันนะครับต้องเกิดแท่งเขียวขึ้นในโซนนี้ถ้าไม่เกิดก็ยังไม่เทคแอคชั่นไม่เทคออเดอร์นะครับต่อด้วยตัวเค้กคัลลี่เอ็กซ์เพรสนะครับยังคงเป็นขาลงแล้วก็สุดท้ายหลุด10บาทไปแล้วนะครับแนวรับของคัลลี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ8บาทได้นะฮะแล้วก็ AAV ที่มีข่าวนะครับที่บอกว่าอะไรนะไปคุยกับคุณพิธาใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ยหวังลุ้นเด้งสั้นๆได้อาจจะรอเขียวแรกก่อนก็ได้ตรงนี้ยังไม่เกิดนะครับถ้าเจอเขียวแรกก็ตามได้แต่ตรงนี้ก็ต้องรอดูนะครับ Stop Loss อยู่ที่ 2.5 ครับหุ้น KTC เนี่ยผมเอามาให้ดูว่ามันเฮ้ยมันแปลกจังเลยอ่ะมันแปลกจังเลยไอ้แท่งเนี้ยไปทำต่ำสุดที่ 40.5 แล้วก็เด้งกลับคืนขึ้นมาทีนี้แท่งถัดมากลับหัวกันเลยนะถ้าหวยนะออกมาในลักษณะอย่างงี้นะแทงลงต่อโอเคมั้ย KTC เนี่ยแทงลงต่อแล้วก็คิดว่าหลุดด้วย 40.5 แต่จะใช้เวลาก่อนที่เขาจะหลุด 40.5 นะครับอยู่ดีๆก็ทำโลใหม่ให้เราดูซะงั้นนะฮะต่อด้วยตัวออคชั่นเนี่ยยืน 10.1 ไม่ได้ถ้ายืนไม่ได้นะครับเอาอย่างนี้ไหมไปเจอกันข้างล่างไหม9บาทไหมฮะ9บาทหรือ8บาท80ไหมเออเอาอย่างนี้น่าจะดีกว่านะเพราะไหนๆก็ยืนไม่ได้แล้วตรงนี้คิดว่าจะยืนได้แต่ว่าวันนั้นมันไม่ยอมปิด10บาท10ถ้าปิด10บาท10กลับตัวเลยนะครับแต่พอปิดไม่ได้ปุ๊บ
ย้อยลงทันทีซึ่งแนวรับเนี่ย 9.2 ผมก็ว่าไม่อยู่เผลอ 9.00 ไม่อยู่อีกนะครับแนวรับมันจะอยู่ที่ 8.8 นะฮะถัดมาคือหุ้นเขียวแรกเป็นหุ้นที่น่าสนใจน่าจับตามองนะครับตัวแรกคือฟอร์ดนี่มาแล้วนะครับแนวต้านของเขาจะอยู่ที่28บาทนะครับเก่งกำไรกันสั้นๆได้เทรดในกรอบ 3-5 วันได้นะครับแล้วก็ตัว JMT อันนี้เล่าไปแล้วแต่ช่วงต้นคลิปนะครับแนวต้านจะไม่เกิน38ตัวนี้ก็วางแผนเก่งกำไรระยะสั้นได้ครับ SICT นะครับตัวนี้ก็เขียวแรกมาแล้วนะครับแนวต้านไม่เกิน 9.2 ก็วางแผนเล่นใน 3-5 วันนะแล้วก็ A5 เนี่ยให้แนวต้านไกลหน่อยนะ 4.6 นะถ้าถาม 3-4 ตัวนี้ก็ A5 ก็น่าสนใจอยู่นะแนวรับก็ตรงนี้นะฮะ 4.08 นะครับถัดมาก็คือไทยคมเนี่ยไม่ใช่เขียวแรกแต่เป็นการกลับตัวเลยนะครับโดยคมจะไปลุ้นแนวต้านอยู่ที่ 12.3 แล้วก็ TVI แต่ TVI เนี่ยอยากให้ระวังนิดนึงอันดับแรกเขาจะเปลี่ยนชื่อได้ไหมเป็น TV Holding นะฮะ Thai Yuan Holding ตัวนี้เขียวแรกมาบ่อยแล้วก็ผ่านร่วงตลอดเลยเพราะฉะนั้นไม่คิดว่าจะเด้งนะครับอันนี้เอามาให้ดูว่าเป็นเคสว่าโอกาสเด้งมันจะน้อยแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ CBG อันนี้สวยเลยนะครับกับตัวเรียบร้อยแนวต้านคิดว่าน่าจะไปแตะแถวๆ75บาทได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ใครจะไปเฝ้าหน้าเทรดสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามนี้ไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปนะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะจับจังหวะเทรดไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นขาลงนะครับกับสินทรัพย์ที่มีชื่อว่า DW ผมก็แนะนำเลยครับคุณต้องมาหาความรู้ก่อนเริ่มจากอีบุ๊กเล่มนี้ก็ได้ครับอีบุ๊กเล่มเขียวนะครับ DW ฉบับสมบูรณ์ตรงนี้ได้เลยครับใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้จาก LINE @moneyhero ตรงนี้ได้เลยนะครับจะเหมาะสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่เคยเทรดมาแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้แนวทางในการเทรด DW ว่าเป็นยังไงนะครับก็สามารถที่จะซื้อไปศึกษากันได้แล้วก็สำหรับในเล่มนี้ใครที่ซื้อไปก็จะสามารถปรึกษาผมได้เป็นระยะเวลา3เดือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในช่วงคำถามนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ Tasco ถ้าหลุด 17.9 อีกทีต้องรอแนวไหนเลยคะหมายความว่ายังไงจะไม่คัดแต่จะรออย่างนี้แหละฮะทัสโก้ถ้าหลุด 17.9 ตรงไหนวะ 17.9 คือตรงนี้ถ้าเกิดหมายถึง 17.9 จริงๆอ่ะมันต้องคือวันที่28เดือน6นะไม่ใช่วันนี้นะฮะว่ามันหลุดมาแล้วเนี่ยตรงนี้มันหลุดมาแล้วก็จะไม่เล่นแล้วนะครับทีนี้ไปรอตรงไหนไปรออีกทีน่าจะข้างล่างเลยครับประมาณ17บาทตรงเนี้ยฮะ17บาทคนแนะนำมาอัพหน่อยโอ้ชัดเจนมากครับอันนี้ขาลงฮะก็ยังไม่กลับตัวแน่นอนครับยังคงเป็นขาลงอยู่ขอแนวรับ SSP ด้วย I ครับคืออะไรวะด้วย I ครับหมายถึงด้วยครับใช่ไหมทุน8บาท SSP ทุน8บาทต้องถอยแล้วฮะจริงๆทุน8บาทอะซื้อดีซื้อถูกแล้วนะครับแล้วพอมันหลุดเนี่ยมันต้องคัดเลยครับเช่นในกรอบเนี้ยสมมติเรามาเล่นที่8บาทนะสต็อปลอสเราอยู่ที่ประมาณ 7.9 ซึ่งสต็อปลอสแค่2ช่องแค่นั้นเองแต่นี้เราไม่ยอมไงแล้วก็ปล่อยลงมาเนี่ยมันเหลือ7บาทแล้วยังไงก็ต้องถอยนะครับต้องมีทุนขั้นต่ำในพอร์ตเท่าไหร่ครับอันนี้แล้วแต่คนนะก็จริงๆถ้าเกิดเป็นมือใหม่ก็หลักพันก็ได้นะแล้วแต่คนนะครับแต่ผมเจอคำถามอย่างนี้บ่อยมากเลยอะต้องมีเงินเท่าไหร่อยากจะเป็นเทรดเดอร์ต้องมีเงินเท่าไหร่ทุนขั้นต่ำในพอร์ตเท่าไหร่อะไรคือแต่ไม่มีใครถามเลยว่าต้องดูอะไรเป็นบ้างต้องมีความรู้พื้นฐานยังไงศึกษาตรงไหนรู้แต่ว่าเอาเงินเข้าว่าอย่างเดียวใช่เงินใครก็มีฮะแล้วพอมีมันก็หมดฮะผมให้หลักไว้อย่างนึงแล้วกันนะฮะถ้าเติมความรู้มากๆก็จะเติมเงินน้อยครับแต่ถ้าไม่เติมความรู้เลยก็อาจจะต้องเติมเงินมากหน่อยครับขอแนวโน้มฮาน่าหน่อยครับฮาน่าเป็นไซด์เวย์ออกข้างสวยอยู่นะครับส่วนนี้เป็นแนวรับได้ครับแถวๆ42แถวๆนี้นะแต่ถ้าหลุดถ้าหลุด42ก็ต้องถอยเหมือนกันนะครับโอเควันนี้คำถามน้อยหน่อยไม่มีอะไรนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาทักทายเดี๋ยวผมขอจัดเรียงคำถามใหม่ดิอาจารย์พืชครับจะเลือกซื้อ LH หรือ APD ครับอันนี้แล้วแต่เลยนะฮะแล้วแต่เราเลยนะครับและควรจะเข้าซื้อเมื่อไหร่ครับว่างั้นโอ้โหคือคำถามนี่แบบคือผมแนะนำก่อนนะไปลองดูทั้งคู่ก่อนว่าชอบอะไรสมมติว่ายังไงดีล่ะเหมือนกับผมจะสั่งอะไรกินดีครับหรือผมจะเลือกแฟนหน้าตายังไงดีครับ
ช่วยเลือกหน่อยครับเอาคนผมสั้นหรือผมยาวครับเหรอคนคิ้วเข้มหรือคนคิ้วบางๆดีฮะคนปากแดงหรือปากสีเฮ้ยมันแล้วแต่เราเลยเนี่ยจะเลือกซื้อหรืออะไรก็แล้วแต่เราว่าเราชอบตัวไหนนะครับส่วนจะซื้อเมื่อไหร่เนี่ยมันก็แล้วแต่เราอีกนะครับว่ากลยุทธ์ที่เราวางอ่ะมันคืออะไรอันนี้ผมตอบให้แทนไม่ได้เนาะโอเคนะก็สำหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเจอใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย